TTAA สุดปลื้มคนไทยแห่จองเที่ยวแน่นงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่28สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA จับมือพันธมิตรเดินเครื่องเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ของปีเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่28กับ Thai International Travel Fair 2024หรือว่า TITF ครั้งที่28อย่างยิ่งใหญ่โดยหวังหนุนผู้ประกอบการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศโดยมีนายธิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับวันนี้ก็เป็นการจัดอีเวนต์ของทาง TTAA นะฮะสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่28นะครับก็จัดกันมาตลอดแต่ก็อาจจะมีเว้นว่างในช่วง 2-3 ปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถามว่าการจัดกิจกรรมอย่างของเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกเนี้ยประเทศไทยเราเสียหายไหมเราเสียดุลไหมผมบอกได้เลยครับมันเป็นความแลกเปลี่ยนซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศก็มีทั้งอินบาวและเอาบาวเนี่ยประเทศไทยเราต้องบอกว่าเราได้ดุลในเรื่องของการท่องเที่ยวมากการที่มีการจัดกิจกรรมของ TTAA เนี่ยผมบอกได้นะนี่คือเป็นการเปิดหน้าต่างเปิดประเทศและสำคัญที่สุดก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีดีวันนี้ประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าประเทศต่างๆในโลกนี้ก็อยากจะให้คนไทยไปเที่ยวในประเทศเขาเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมของ TTAA เนี่ยก็ยังเป็นการเปิดเพื่อให้ได้รู้ว่าในแต่ละประเทศในโลกนี้เนี่ยมีอะไรที่พวกเราสนใจพวกเราจะไปเที่ยวไหมผมคิดว่างานนี้เป็นงานที่ดีครับผมคิดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีทำเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในปี64จนปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีรับนักท่องเที่ยวมาประมาณ 11.6 ถึง 7 ล้านคนนะเรามีรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ 2.4 ถึง 2.5 ล้านบาทก็ถามว่าดีไหมแน่นอนครับมันก็คงไม่ได้ดีเหมือนปี62แต่ยังไงก็ดีกว่าปี64ดีกว่าปี63ซึ่งขณะนั้นเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ6ล้านกว่าคนนะครับผมเชื่อว่าในปี66ปีนี้ซึ่งทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งเป้าให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยให้หารายได้เข้าสู่ประเทศคือประมาณ 2.4 ล้านบาทคือ80%ของปี62ซึ่งเราก็ประมาณการว่าเราน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ25ถึง30ล้านคนผมก็มีความใจนะครับว่า30ล้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่แต่25ล้านมั่นใจว่าเราทำได้แต่สำคัญที่สุดเราจะทางรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้ 80% ได้หรือไม่นี่คือความท้าทายซึ่งพวกเราก็คงจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกับทางสมาคมต่างๆนะครับว่าเราจะทำอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดการหมุนเวียนเกิดการเดินทางเฉพาะคนไทยในประเทศไทยและเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาและที่สำคัญคือให้เขามีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดครับครับก็วันนี้ตัวผมเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับถึงแม้ว่าผมจะเชิญตลอดและชวนตลอดเวลานะครับว่าให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นหมายความว่าเราต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับโครงการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกเนี่ยเราก็มาประชาสัมพันธ์ว่านักท่องเที่ยวไทยเมื่อเราเที่ยวประเทศไทยแล้วผมคิดว่าวันนี้คนไทยเราก็มีความต้องการและมีความปรารถนาที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ขอเชิญชวนคนไทยมาดูอีเวนต์ดีๆในแต่ละประเทศก็มาช้อปปิ้งได้เพื่อจะได้ไปท่องเที่ยวในราคาที่ดีกว่าถูกกว่า
และสถานที่ที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวนี้